เอกนิดไม่ใช่แค่มีเมืองทองสนใจนะเมืองทองกดมา30แล้วก็จ่ายไปล้วนๆเลยอ่ะแต่จริงๆเมืองทองเคยจะซื้อ50ล้านถ้าเขาปรับตัวได้มีแต่พัฒนากับก้าวกระโดดผมพูดเลยจริงหรือไม่ใครที่ดีลของพิธีวัฒน์เมืองทองยื่นคู่ไปเลยปังทีนี้เราก่อนไปที่เมืองทองเจาะไปที่2ดีลที่ฮือฮาในรอบสัปดาห์ก่อนเอกนิดปัญญาและพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลโหดิวพูดโหหลายๆคนพูดถึงตัวเลขเอกนิต30พิธีวัฒน์50รายละเอียดมายังไงเอกนิตอ่ะเอกนิตก่อนเอกนิตคือเมืองทองสนใจมานานคือเมืองทองฤดูกาลเนี้ยเขามีงบประมาณการเสริมทัพก็อย่างที่ผมพูดว่าเขาอ่ะสนใจเจริญศักดิ์อ่ะคนแรกอ่ะมีการติดต่อพูดคุยเลยแต่เจริญศักดิ์เขาคิวกับดิวกับบีจีแล้วแล้วคุยเขาคุยไว้นานแล้วเขาคุยเวลานานแล้วคุยแต่เจริญศักดิ์เจ็บนะที่เท่บอกซึ่งอีกหนึ่งคนที่ก็อยู่ในลิสต์คือเอกนิตซึ่งเอกนิตไม่ใช่แค่มีเมืองทองสนใจนะมันมีทั้ง BG ท่าเรือก็สนใจโอ้เพราะว่าท่าเรือเนี่ยข่าวลือนี่ก็คือเป็นเรื่องจริงแหละก่อนหน้านี้เคยพูดกันเพราะเด็กคนนี้ปั้นได้เอกนิตก็เหมือนคล้ายๆธีรพลย้อยเยอะที่เลือกมาเมืองทองเพราะเขาชอบเมืองทองด้วยอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบทีมเมืองทองและอย่างคือเขามองถึงโอกาสได้ลงเล่นแล้วก็ที่สำคัญคือเมืองทองจะต่อยอดเขาไปเล่นเจลีกได้คือเขาอยากออกจากเชียงรายอยู่แล้วเขาอยากหาความท้าทายใหม่ซึ่งพอเมืองทองยื่นไปเนี่ยเอกฤทธิ์ก็ไม่คุยทีมอื่นเมืองทองเลยโอ้เพราะว่าเขาอยากมาเมืองทองมากค่าเหนื่อยเพิ่มไหมเพิ่มจากเดิมอยู่แล้วเยอะไหมก็หลักถ้าเมืองทองหลักทีมชาติก็ได้หลายแสนอ่ะค่าหลักทีมชาติเมืองทองนะดีกรีทีมชาติเมืองทองผมบอกเลยนะเพราะนั้นเอกฤทธิ์มาเมืองทองได้เยอะขึ้นอยู่แล้วแต่ที่เอกฤทธิ์ไม่ได้มองเรื่องเงินอันนี้คือที่สำคัญเอกฤทธิ์อยากเล่น30ไม่เป็น30คือมันคือเงินที่เมืองทองกดมา30แล้วก็จ่ายไปใช่ล้วนๆเลยอ่ะก็จ่ายไปล้วนๆเนี่ย30ล้านเลยไม่ถึง30ไม่ถึงอ่ะแล้วมันข่าวมา30ล้านมันไม่ถึง30มัน30ในที่นี้มันคือตัวเลขของตัวบวกกับอย่างอื่นไม่ใช่ตัวเลขของฟุตบอลมันไม่ถึงอยู่แล้วมันไม่รู้ราคาชัดเจนหรอกว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้แต่ผมว่าคร่าวๆมันประมาณนี้แหละมันไม่เกิน30 28อะไรประมาณเนี้ยคือเมืองทองเขามีงบประมาณในการเสริมทัพอยู่ประมาณนึงแล้วเขาก็อยากจะดีลเอกฤทธิ์มาถ้าเล่นได้เล่นดีก็มีสิทธิ์จะไปเจลีกต่อเขาก็ไปดีลกับเจลีกได้เพราะเมืองทองแสนสปอร์ตเจลีกเขาคุยกันตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีการขยายสัญญาเพิ่มในเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีกเพราะฉะนั้นเอกนิตมาเมืองทองถ้าเขาปรับตัวได้มีแต่พัฒนากับก้าวกระโดดผมพูดเลยตอนเห็นข่าวนี่คุณพอจะเห็นนิมิตของคุณไหมว่าเอกนิตกับเมืองทองมันมีภาพแบบชูถ้วยไหมหรือมันก็น่าจะมีก็รอดูคือปีนี้เขาก็เสริมเขาตัวเก่าเขาก็มีอยู่แล้วเขาไม่ได้ปล่อยใครเลยเขาตัวเก่าๆเขาก็อยู่หมดแล้วได้เอกฤทธิ์มาเนี่ยก็ถือว่าฮือฮาใครจะคิดเมืองทองกลับมาทุ่มหลัก30ล้านนะแต่จริงๆเมืองทองเคยจะซื้อ50ล้านแต่ไม่ขายไม่ขายไงตอนนั้นอันนี้คือเรื่องจริงเพราะคือถ้าเมืองทองชอบใครเนี่ยเขาพร้อมจะซื้อพร้อมจะทุ่มเลยนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ภาพเขามาเพ้อเจ้ออะไรของเขานะใส่กับหูเธอจักบาททะบ่ออะไรนอนสันติภาพนอนแล้วอยู่หัวหินนอนนี่หว่านอนนี่จริงหรือไม่ใครที่ดีลของพิธีวัฒน์เมืองทองยื่นคู่ไปเลยพิธีวัฒน์คือคนที่เมืองทองชอบมากเพราะว่ากองกลางเมืองทองเดี๋ยวปล่อยวิรเทพไปเจลีกเนี่ยเขาต้องหาตัวแทนไว้รอซึ่งเมืองทองชอบพิธีวัฒน์มากผมพูดเลยอยากได้แล้วพร้อมทุ่มเขามีก็ประมาณนึงจะทุ่มดึง2คนจากเชียงรายแต่แค่ว่าดีลของพิธีวัฒน์เนี่ยมันสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่เป็นชู้เขาไม่ได้เชียงรายพูดมาเองว่าไม่ปล่อยพิธีวัฒน์ตั้งแต่แรกก็จำได้ไหมไม่ปล่อยในประเทศแต่อย่าลืมว่าทีมที่จะดีลกับเชียงรายแล้วจะได้ตัวนักเตะบ่อยๆคือใครคือ BG เชียงรายกับ BG เขามีสายสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆพี่ไปดูลีโอไหมก็ใช่ไงเป็นสปอนเซอร์คือดีลที่เชียงรายปล่อยพิธีวัฒน์ไป BG เนี่ยเขาได้มากกว่าเงินไงผู้สนับสนุนได้นักเตะมาเพราะฉะนั้นเป็นตัวเลือกที่เชียงรายไอ้นี่มากกว่าแต่เมืองทองมารู้ทีหลังว่าเชียงรายจะปล่อยพิธีวัฒน์ตอนแรกแปลว่ามารู้ทีหลังก็คือไม่ได้คุยแล้วก็ตอนแรกชอบเลยก็เอกนิตไปแล้วก็อยากได้พิธีวัฒน์เหมือนกันแต่แค่ว่า BG อ่ะก็อย่างที่ผมพูดว่า BG ดึงนักเตะเชียงรายมาได้แบบมันคุยง่ายกว่าทิติพันธ์ธนบูรณ์อ่ะดูก่อนนั้นเนี่ยใช่ป่ะล่ะมันดึงมาได้เลยไงเพราะก็เลยเมืองทองทำให้อ๋อมันมีเรื่องของการซัพพอร์ตอะไรงี้ด้วยถูกต้องเพราะว่าเอ้าเชียงรายกับ BG สายสัมพันธ์มันเขามากันอย่างยาวนานแล้วแต่พิธีวัฒน์ไป BG ก็มีโอกาสได้ไปเล่นเจลีกเหมือนกันในอนาคตเพราะว่าเขาก็มีสายสัมพันธ์กับทางฝั่งเจลีกไงคือเรื่องนึงอ่ะพี่ว่าพอปล่อยแล้วกระแสมันกลับกลายเป็นว่าฝั่งของแฟนๆเชียงรายเนี่ยก็ค่อนข้างลุกคือนึกออกไหมกับการที่แบบมันโอ้โหแบบ
ไอ้เหี้ยทีมเราก็อุตส่าห์แบบเป็นทีมใหญ่แชมป์ไปบอลเอเชียสุดท้ายนักเตะที่เหมือนมันแบบเป็นหัวใจของทีมอ่ะแล้วคุณเลือกที่จะปล่อยออกอันนี้ผมเข้าใจแฟนเชียงรายมากเลยนะแต่คือเรื่องนึงคุณต้องเข้าใจว่าไอ้โจทย์ที่มันยากของทีมคุณเนี่ยไอ้เรื่องของวิธีการทำงานนี่คือผมว่าย่ามได้พูดถึงนะเพราะว่าเคยพูดถึงไปแล้วว่าไอ้เราแบบความเห็นเรามองว่าวิธีการแต่พอโจทย์มันเป็นแบบเนี้ยเขาต้องเลือกปล่อยใช่นักเตะไม่ผิด